คุณเบียร์ปิยวัฒน์อันนี้เพิ่งการันตีรางวัลจากทางพัทยามาคนล่าสุดนะคนนี้ครับคุณรางวัลคุณตื่นเรียกแม่คุณละมุดมากเลยนะครับวันนี้ละมุดมากเลยวันนี้แนะนำตัวนี้ที่เบียร์ใช้งานกันอยู่สักนิดนึงครับโอเคครับเมื่อกี้เราอยู่กับอีเลียสก็คือเทเลนะฮะอีเลียสคือเทเลคราวนี้อยู่กับโอดิสซี่โอดิสซี่คือโอดิสซี่คือสแตรทแต่ว่าเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นโมเดิร์นสแตรทครับผมก็คือจะเป็นพิกอัพแบบ1คาร์บอนกิ้ง2ซิงเกิลคอยนะฮะแล้วก็ส่วนข้างหน้าจะเขาเรียกว่าดรอปท็อปคือมันจะเป็นแบบมันจะเป็นเหลี่ยมๆมันจะไม่เคิร์ฟโค้งๆเหมือนพวกสแตรททั่วๆไปนะฮะแล้วก็22เฟดเซกเตอร์5ทางตัวหลังตัดคอยได้นะฮะเป็นเทมโลแบบ2เสานะฮะ22เฟดนะฮะเฟดมีเดียมฟิงเกอร์บอร์ดโรสวูดคอร์เมเปิลลูกบิดวินเทจเหมือนเดิมตอนนี้จะใช้รหัสว่า JOS ก็คือ J Standard Odyssey FM ก็คือ Frame Maple นะฮะคือไม้หน้าเนี่ยมันจะเป็น Frame Maple สเปคของสเปคทีฮะ Frame Maple เรามาทำความรู้จักกับตัวการเขียนสเปคของเขากับไมค์ทีนึงก็คือ J เนี่ยมาจาก J Standard นะฮะ OS คือ Odyssey นะครับ FM คือFrame Maple นะฮะส่วน M เนี่ยคือ Maple แต่ตัวนี้มันเป็น R ในจริงไม่เป็นไรคือในรูปเนี่ยจะเห็นว่ามันเป็น Maple Fingerboard แต่ว่าตัวที่เบียร์ถือจะเป็นรูปเนี่ยมันเหมือนกันต่างกันที่ Fingerboard อย่างเดียวนะฮะไม้ Fingerboard อย่างเดียวนะฮะก็มาที่พิกอัพมันจะเป็นตัวหน้ามันจะเป็น STK S4 มันจะเป็น Stack ก็คือเป็น Single Coil ที่ไม่จี่ชื่อรุ่นว่าอะไรคลาสสิกสแต็กคลาสสิกสแต็กก็คืออ๋อตัวนี้ผมว่าพี่น้องชาวไทยก็น่าจะรู้จักกันดีครับผมรุ่นนี้มันจะเป็นซิงเกิลคอยที่ไม่จี่นะครับแล้วก็ตัวหลังในสุดเนี่ยจะเป็น JB โอ้โหอันนี้คือถูกใจชาวร็อกแน่นอนJB พุ่งหนักแน่นนะครับ JB นี่ย่อมจากอะไรฮะเจมบอนตอนทำเนี่ยลุงซีมัวร์น่าจะเป็นแฟนหนังก็เลยตั้งชื่อว่า JB อันนี้ผมก็ไม่รู้แจ็คบาวเออร์ตอนแรกนึกว่าร้านใช่ไหมร้านจิ๊บร้านจิ๊บกูตายแล้วโอเคมาที่ตัวกลางจะเป็นรุ่น SSR1 คือเป็นวินเทจก็คือมันจะเป็นทูซิงเกิลคอยล์เพื่อเอาไว้ผสมกับตัวเน็กกับตัวบิดให้มันแบบมีความทะแวงความแบบเรียกว่ามันเป็นแก๊กผสมที่กลมกล่อมขึ้นบาลานซ์ขึ้นก็คือตัวหน้าตัวหลังเนี่ยทำไว้สำหรับเล่นกับเสียงไดฟ์เลยคือเล่นยังไงก็ไม่จี๋จะเว้นว่าเปิดเกณฑ์เยอะจนเกินไปแล้วเล่นทั่วๆไปก็จะไม่ได้จี๋มากนักนะฮะตัวกลางก็เอาไว้ผสมให้มันกว้างขึ้นเซกเตอร์ก็5ทางตัวหลังตัดคอยได้1รูป1โทนนะฮะก็ส่งเสียงได้7เสียง7เสียงต้องบอกว่าจะผสมได้7เสียงโอ้ธรรมดาไม่ธรรมดาเป็นการวางเฟิร์ตแบบ CFS เช่นเดิมเหมือนเดิมก็คือกีตาร์คือเกณฑ์ทุกรุ่นเลยทั้ง J Standard ทั้ง Expert เนี่ยจะมีการวางเฟิร์ตแบบ CFS Circle Fretting Systemทุกรุ่นถ้าใครเพิ่งเข้ามาเราต้องอธิบายสักรอบไหมสักรอบไหมมันก็จะยาวนะยาวแต่ผมยาวอยู่แล้วไงโอเคเดี๋ยวผมอธิบายได้โอเคการวางเฟรตแบบ CFS นะครับก็คือ Circle Fretting System เนี่ยขอรูปครับทีมงานครับนี่ต้องมีรูปเพราะถ้าไม่มีรูปผมจะไม่มีโพยให้พูดนะฮะ ทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็คือการวางเฟรตตามปกตินะครับก็คือวางตรงๆเลยนะครับยิ่งเข้าไปในคอในเนี่ยตัวสายกับเฟรตเนี่ยมันจะเริ่มทำมุมที่แบบแคบลงผลของมันนั่นคื มันจะทำให้ซาวในเรื่องของซัสเทนเรื่องฮาร์โมนิกอะไรเนี้ยเรื่องพิชอินโทเนชันเนี่ยมันไม่แม่นยำเท่าที่ควรแต่ถ้าเกิดเป็นการวางเฟดแบบ CFS เนี่ยทางรูปขวานะครับก็คือเขาจะโค้งเฟดเข้าหาตัวบอดี้นิดเดียวแต่ว่าในรูปเนี่ยคือเขาทำให้มันอยู่เยอะเพื่อให้มันเห็นภาพชัดเจนขึ้นเห็นภาพนะครับผมแนวคิดของเขาก็คือเขาพยายามที่จะทำให้มุมตกกระทบในขณะที่สายกดไปบนเฟดเนี่ยมันน้อยที่สุด คือให้สายแตกกับเฟดในมันแตกกันน้อยที่สุดอ่ะถ้ามันแตกกันน้อยเมื่อไหร่เนี่ยมันจะทำให้ได้ข้อดี6อย่างก็คือที่เขียนไว้นะครับนะคือแบบพิชมันตรงขึ้นเสียงใสขึ้นตอบสนองดีขึ้นซัสเทนดีขึ้นอะไรพวกเนี้ยวิธีการที่จะทำให้มันทำมุมกันได้น้อยที่สุดในทุกเฟดแล้วเข้าคือแบบเข้าไปในตลอดระยะคอเนี่ยก็คือต้องโค้งเฟดนิดนึงนี่ก็คือเป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ FGNหรือว่าเป็นลิขสิทธิ์ของฟรีเกนเจ้าเดียวครับไม่มีในกีตาร์แบรนด์อื่นมีเจ้าเดียวใช่ครับก็คือจริงฟรีเกนเนี่ยผลิตกีตาร์ให้หลายยี่ห้อมากก็คือเป็น10ยี่ห้อทั้งกีตาร์แบรนด์ญี่ปุ่นเองไอ้ด้วยกันเนี่ยก็จ้างให้ฟรีเกนเป็นคนทำเหมือนกันในเกาะญี่ปุ่นเองก็ใช่ครับแทบจะ 80% แล้วมั้งใช่มั้ยน้อย 60-70% 60อ๋อเยอะกันนะมีคนจ้างเขาทำเยอะมากแต่ว่าเขาไม่ใส่ให้ใครนะเขาใส่ให้ตัวเองเท่านั้นเท่านั้นเลยครับผมว่า
ห่วงกักไว้ให้ตัวเองก่อนนี้ห่วง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 กักในแบรนด์ตัวเองเป็นสกิลอัลติเมทของเขาครับผมอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาที่รุ่นของเบียร์โอเคก็อันนี้มันก็เป็นเมื่อกี้เราลองเทเลไปแล้วต่อไปมันขาดไม่ได้ต้องสแตทครับโมเดิร์นสแตทโมเดิร์นสแตทนะฮะโอ้โหในกล้องนี่สวยมากเฟรมลืมล่ำเลยเนี่ยตัวนี้คือตอนแรกตอนเบียร์บอกว่าก่อนที่จะซื้อเนี่ยคิดว่ามันกีตาร์ราคาแบบ6แสน7 80,000 แสนนึงแต่ไม่คิดเลยว่ามันจะราคาแบบประมาณนี้ 30,000 ต้นๆ 30,000 ต้นๆเองฮะตัวนี้ใช่ครับ 30,000 ต้นๆเองครับเป็นไงฮะไม่ธรรมดาได้งานเหมือนระดับไฮเอนด์แล้วก็ฮาร์ดแวร์นี่ก็คือระดับเทพๆนะครับเวอร์ขายเก่งซะด้วยครับอ่ะว่าไปครับเดี๋ยวเราให้ลองให้เบียร์ลองดีกว่าลองแบบว่าเล่นแต่ละแก๊กดูว่ามันเป็นยังไงบ้างยังคลีนก่อนแล้วกันฮะตัวเน็กครับตัวเน็กก่อนนะฮะเสียงมันแน่นดีครับพี่แบบบองนะมันเป็นธรรมเออมันเป็นเส้นคอยที่ค่อนข้างบองนิดนึงน้อยฮะในคอมเมนต์ครับทางบ้านถามว่าตัว HSS เนี่ยราคาเท่าไหร่ครับจากคุณพิพัฒน์ HSS ตัวนี้เลยเนี่ยแบบอย่างเงี้ยตัวนี้ใช่ไหมใช่ตัวนี้เลยใช่ไหมตัวนี้ราคา 34,200 บาทนี่ราคาตั้งถูกไหมราคาลดแล้วจากลดแล้วปกติมัน 38,000 ครับ 38,000 ตัวนี้ลด 10% เหลือ 34,200 34ครับ34ครับคุณพิพัฒน์34ซื้อตอนนี้ก็เหลือ34นะแต่ว่าเหลือ3โถโอเค345ใช่ไหม342มี342เน็กกับมิดเดิลนะครับได้ซาวแบบทะแวงขึ้นแบบรองชนะเลิศอันดับหนึ่งจากเวทีฮาร์ดล็อกไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเชียวเล่นเรือมากพี่ตายเรามาต่อกันที่แอปตัวกลางดูตัวนี้จะเป็นตัววินเทจวินเทจสแต็กเกอร์อะไรสักอย่างชื่อรุ่นครับซัตเทนฮาร์โมนิกมันเนี่ยแหละ
ฮาร์โมนิกกับซัตเทนมันเซอร์เคิลเฟตติ้งซิสเต็มรู้สึกได้นะครับอันนี้ลองตัวบริดจ์นะครับบริดจ์กับมิดเดิลผสมกันนะฮะเลือกใช้บอดี้เป็นเบสวูดข้อดีของเบสวูดคือมันเป็นไม้ที่น้ำหนักเบานะฮะเป็นน้ำหนักเบาแล้วก็ให้เสียงที่เรียกว่าเป็นกลางดีกว่าเป็นกลางๆหน่อยก็เรียกว่าแมทช์กับแมทช์กับพิกอัพได้หลากหลายแบบแล้วก็เล่นได้หลากหลายแนวด้วยหลายแนวด้วยใช่ครับบางคนบอกไม่ชอบเบสวูดดูเป็นไม้แบบดูไม้ราคาถูกดูเป็นไม้เกรดล่างจริงมันไม่ใช่เลยใช่ในช่วงหลังนี้ผมแกรทที่โกแว่นก็ใช้ไม้เบสฟูดจอนเปตุกชี่ก็เบสฟูดเหมือนกันใช่ต้องบอกว่าไม่ธรรมดากีตาร์อเมริกันหลายๆตัวที่แบบเป็นซิงเกิลเจอร์เนี่ยก็เลือกใช้ไม้เบสฟูดเหมือนกันซึ่งไม้เบสฟูดของเขาเนี่ยพื้นฐานมันมาจาก Fender Japan เขาจะใช้เบสฟูดเป็นหลักนะฮะคุยเกนก็เรียกว่าหยิบพื้นฐานตรงนี้มาต่อยอดเป็นกีตาร์โซงโอดิซี่ก็คือเป็นโมเดิร์นสแตทของเขานะฮะแต่เขาผสมไม้กับปิกอัพออกมาแล้วมันซาวมันบาลานซ์นะมันกลมอ่ะมันแบบมันไม่ดูแผดไปในเชิงกีตาร์ล็อกที่ใช้เบสฟูดเป็นหลักพอแบบมีเฟรมเมมเบอร์มาแปะใช่ไหมแล้วก็ผสมกับปิกอัพเนี่ยไอจากซีโมเดนแคนมันโอเครู้สึกว่ามันเล่นได้กว้างนะครับคือผมเล่นดนตรีกลางคืนด้วยอะไรเงี้ยคือเหตุผลที่อยากได้ตัวนี้ก็คือผมเล่นกลางคืนแล้วเล่นเพลงหลายแนวมากเลยอะไรเงี้ยครับก็บางทีมันก็ต้องเล่นล็อกมันก็ต้องถึงนะแบบว่า อย่างตัวบิดเนี่ยครับมันก็ JB ไงถ้า JB นี่ก็ดังๆเลยเดียดังๆเลยแบบเล่นใน อารมณ์คีนเนี่ยมันก็จะแบบดูเป็นกีตาร์ที่ค่อนข้างจะมีบุคลิกแบบไบโพล่าขึ้นมาทันทีเล่นได้กว้างมากก็ทำมันกว้างดีครับเล่นได้หลายแนวอะไรคือต้องบอกว่าถ้าเป็นคนที่หากีตาร์ทำงานดีกว่าคือ อยากแบบว่าอยากพกกีตาร์ไปตัวเดียวพอไม่อยากแบกหลายตัวเรียกว่าคุณสมบัติคือโอเคเลยครบถ้วนใช้ลุยได้อย่างสวิตช์ตรงนี้มันไว้ทำอะไรอ๋อสวิตช์ตรงนี้ใช่ครับยังไม่ได้ลองให้ตัดคอยที่ตัวบริดจ์ใช่ไหมตัวบริดจ์ครับตัวบริดจ์จากJBที่เป็นฮัมเบอร์เกอร์เนี่ยพอสับสวิตช์ปุ๊บก็จะกลายเป็นซิงเกิลคอยลองซาวด์ซิงเกิลคอยซะหน่อยตัวบริดจ์เลยนะครับตัวบริดจ์นี่เป็นฮัมเบอร์เกอร์ใช่ไหมครับฮัมเบอร์เกอร์ครับพอตัดคอยกุ้งกิ้งเลยน้ำเดินแต่ผมชอบแก๊สนี้นะครับที่เอาบิดผสมกับมิดเดิลจะเป็นซิงเกิลคอยตัวหลังใช่ไหมครับใช่ครับแต่ครั้งนี้ก็ทำนามยังไม่ตัดจะเป็นซาวนี้แต่ถ้าตัดมันก็จะได้ความแบบอันนี้ไม่ตัด
คือมันก็จะใสขึ้นไปอีกหน่อยนึงพุ่งขึ้นแล้วก็ใสตอนนี้ผู้ชมจากทางบ้านเริ่มอินบ็อกซ์มาถามเบอร์บัญชีร้านแล้วนะครับผมจะโอนตังค์แล้วครับผมฝากก็ได้ครับขอเอาผมฝากก็ได้อ่ะคราวนี้ลองแบบว่าแบบดรายหน่อยดรายแบบฟูลเกนเลยแบบว่าเต็มเลยเต็มที่เลยดูว่าแบบชาวร็อกหน่อยตัวบิดตัวบิดก่อนนะครับแสบสันพุ่งครับพุ่งว้าโอ้โห